สวัสดีครับทุกคนผมเคนในซีรีส์ชุดนี้จะเป็นเขียน PHP ด้วย Framework Code Igniter นะครับโดยในคลิปแรกนี้นะครับเคนจะขอข้ามขั้นตอนในการติดตั้งพวก local server หรือว่าการเซต environment ในเครื่องไปนะครับโดยที่เคนคิดว่าแต่ละคนก็จะมี local server ที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วในแบบของตัวเองนะครับโดยอย่างของเคนนะครับเคนก็จะชอบใช้เป็นตัว mem แต่ว่าอย่างของบางคนเนี่ยก็จะถนัดใช้แซมก็ใช้แซมนะครับถ้าใครถนัดใช้แวมก็ใช้แวมได้เลยนะมันก็ใช้เหมือนกันแหละอยู่ที่ว่าใครถนัดใช้ตัวไหนแล้วก็ถนัดหน้าตาโปรแกรมแบบไหนมากกว่ากันนะครับต่อมาก็คือเดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดกันเลยดีกว่านะครับโดยที่พอเข้าเว็บ codeigniter.com มาเนี่ยเราก็จะเจอปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เลยโดยที่เวอร์ชันล่าสุดตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน 3.1.10 นะครับก็ง่ายๆก็คือกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นแล้วเห็นวงเล็บ1ก็คือเคยดาวน์โหลดไปแล้วนั่นเองพอเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวไฟล์ zip ที่ชื่อ codeigniter-3.1.10 นะเราก็ทำการแตกไฟล์ไปเลยนะครับแตกไฟล์แล้วได้โฟลเดอร์นี้ก็ข้างในจะมีแบบนี้นะครับต่อมาให้เราทำการเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ local server ของเรานะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องอย่างเคนใช้ mem เนี่ยมันจะอยู่ที่ไดซีแล้วก็แมมนะครับแล้วก็ stdoc นะเคนก็จะเอามา copy มาทิ้งไว้ในนี้นะครับก็กด copy เลยพอกด copy แล้วนะครับเราก็จะได้อันนี้มาเสร็จปุ๊บเราก็ทำการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เป็นชื่อโปรเจกต์ที่เราต้องการนะครับโดยที่ถ้าเป็นคำง่ายๆก็ดีอย่างเคนก็จะตั้งว่า ci tutorial ละกัน cituts ย่อมาจากCode Editor Tutorial นะครับกดเลยต่อมาเราก็จะทำการเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเรานะก็ในส่วนของเคนใช้ Mem Pro นะครับก็จะหน้าตาแบบนี้แหละแต่วิธีการใช้วิธีการเพิ่มก็จะเหมือนกันทุกอันนะครับของเคนเนี่ยจะสามารถเพิ่ม Virtual Host ได้เลยทันทีนะ Virtual Host ก็คือปกติเนี่ยเราจะเข้าด้วย Local Host นี้ใช่ไหมครับจากนั้นก็ slash ด้วยชื่อโฟลเดอร์ของเราอย่าง cituts ก็ cituts นะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้ง new version host ตรงเนี้ยเราจะสามารถไอ้นี่ได้เดี๋ยวทำให้ดู cituts tut หรือ tut นั่นแหละประมาณนั้นทีก็กด save นะครับที่เราจะใช้เข้าคือ cituts.local ได้นั่นเองนะหลังจากที่เราเซตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์สตาร์ทแล้วเรียบร้อยถูกไหมเราก็สามารถเข้า cituts.local เอ้าโดยที่ตัวโคมเนี่ยมันชอบจะให้ใส่อันนี้ด้วยนะไอเนี่ยไอ้ slash ด้านหลังเนี่ยมันถึงจะเข้าได้อ่ะนี่ครับก็จะเข้าได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ตัว mem pro มันจะมีการเซตซึ่งมันจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่านะครับแนะนำให้ไปทดลองก็คือเซิร์ชใน Google เลยว่า setup เนี่ย version host windows 10นะครับก็จะมีคนทำวิธีบอกของแซมอยู่แล้วนะก็ไปทำตามได้เลยซึ่งจะมีขั้นตอนเพิ่มอีก 1-3 ขั้นตอนนะครับก็ไปจัดการเอาได้เลยถ้าเป็น mem pro ที่เราเสียเงินซื้อมาเนี่ยมันก็จะทำให้เลยนะครับมันก็จะง่ายกว่าแต่ว่าเราจะไม่ใช้ version host server นะเราจะใช้เป็นเหมือนกับทุกคนเลยก็คือlocal host slash แล้วก็ชื่อโฟลเดอร์นะครับก็การติดตั้ง code igniter ลงบนเครื่องของตัวเองก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย